สวัสดีครับพบกับยุทธพงษ์ Channel นะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้ยุทธพงษ์ Channel พาทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดหัวมุมนะครับที่ห้วยขวางนะครับแล้วก็มาซื้อทุเรียนเหมือนเดิมเช่นเคยครับพบกับยุทธพงษ์ตามหาทุเรียนอีกแล้วครับท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านลุงจอร์ดนะครับร้านลุงจอร์ดนะครับขายอยู่ตรงข้ามโรงรับจำนำของรัฐนะครับแถวห้วยขวางนะครับหรืออยู่ใกล้กับชอบรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนลุงจอร์ดได้เลยนะครับเบื้องต้นลุงจอร์ดขายกิโลนะครับกิโลละ160 บาทนะครับหมอนทองก็ขายกับยาย2 คนนะครับยุทธพงษ์ Channel ก็พาทุกท่านมาดูนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยุทธพงษ์ Channel ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูครับตอนนี้ยุทธพงษ์ก็รอคิวอยู่นะครับจะอุดหนุนลุงเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็มีสาวๆแล้วก็พวกพี่ๆเขาซื้ออยู่นะครับยุทธพงศ์ก็รอคิวต่อไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูเนื้อทุเรียนนะครับนี่ก็เป็นคุณยายนะครับที่แก่อยู่น่ารับประทานเลยทีเดียวนะครับสวัสดีนะครับลุงสวัสดีครับนะครับผมในนี้เราอยู่กับลุงนะครับเดี๋ยวจะดูทุเรียนลุงเอาให้ผม1 ลูกครับ2 กิโลนะครับกินวันนี้เลยนะครับนี่ก็อุดหนุนนะครับนี่เป็นทุเรียนนะครับมาดูเนื้อนิดนึงเนื้อสวยนะเนื้อสวยนะครับอ่ะเอาลูกนี้เลยครับผมจัดไปเลยลุงช่างไปเลยจ้านะครับผมนั่นแหละนั่นแหละเอาเลยเอาเลยครับผมนี่กิโลละ160นะครับลุงครับอันนี้ตามป้ายอันนี้160อ๋อนะครับเอาคัดเกรดนะครับคัดเกรดตามเกรดเลยนะครับลุงก็วางป้ายไว้ใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับต้องได้เลยนะครับนี่ดูใกล้ๆนะครับสำหรับคอทุเรียนห้ามพลาดเลยนะครับอยู่เยื้องๆกับติดกันกับโชครุ่งเรืองนะครับแถวถนนห้วยขวางนะครับผมตลาดหัวมุมนะครับแวะอุดหนุนได้เลยนะครับผมยุทธพงศ์พาทุกท่านมาตามหาทุเรียนอีกแล้วครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยุทธพงศ์ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกับยุทธพงศ์ก็จะมีราคานะครับติดไปที่กล่องเลยนะครับสำหรับท่านที่รีบนะครับไม่มีเวลาที่จะรอแกะนะครับท่านก็ได้เจอผู้เรียนอย่างนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับใครที่ชอบรับประทานลุงก็ขายดีเหมือนกันนะครับแวะเข้ามาอุดหนุนลุงด้วยนะครับลุงใส่กับป้า2 คนนะขายถึงกี่ทุ่มครับป้าก็3 ทุ่มก็7 ล้านแล้วใช่ไหมครับอ๋อนะครับผมมาให้ทันนะ3 ทุ่มกว่านะครับดูเนื้อหน่อยป้าใช้เป็นมืออาชีพเลยนะครับการแกะการแทะนะครับหลับป้าลุงจอร์ดแวะมาอุดหนุนลุงด้วยนะครับลูกค้าก็จะเข้ามาด้วยนะครับไม่มีขาดเลยนะครับก็เป็นร้านที่อยู่กับรถนะครับรถจอดข้างทางที่ตลาดหัวมุมนะครับติดกับนี่เลยนะครับปูโรตีชาชักนะครับห้วยขวางนะครับผมลุงก็พร้อมบริการนะครับยุทธพงศ์ก็ทำคลิปให้ดูสั้นๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับยุทธพงศ์ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าดูว่ายุทธพงศ์จะพาท่านไปพบกับผลไม้ที่ใดนะครับป้ากับลุงด้วยนะครับผมจะสังเกตนะครับลูกค้าจะใส่แมสกันทุกคนเลยนะครับเพราะว่าลุงก็ให้ความร่วมมือนะครับแจ้งให้กับทุกท่านนะครับให้ใส่แมสนะครับเพื่อที่จะได้ความปลอดภัยนะครับให้กับลูกค้านะครับดูบรรยากาศนี่ป้าก็ตับๆเลยทีเดียวนะครับ1 กิโล 160 บาทนะครับมีคัดเกรดด้วยนะครับ180 160ครับแล้วก็มีคัดเกรดนะครับต่อหน้าเองนะครับหลับอาทิตย์นี้นะครับผมต้องลาท่านผู้ชมนะครับไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ